This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะกับหนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน The Richest Man in Babylon ของจอร์จเอสเคลเซนสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลค่ะสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์วันนี้เป็นตอนที่7นะคะที่เราจะมาฟังกันต่อว่าลูกชายของอาคัตที่ได้รับคำสั่งจากพ่อให้ไปเผชิญโชคตามลำพัง10ปีมีทองคำแล้วก็มีแผ่นจารึกดินเหนียวที่คล้ายๆกับเป็นแผ่นจารึกข้อความที่ให้ปัญญาให้ความรู้เมื่อ10ปีผ่านไปเขากลับมาเขาประสบความสำเร็จหรือไม่และตอนนี้เขากำลังเล่าเรื่องราวต่อแขกเรือในงานเลี้ยงต้อนรับเขาโดยบอกว่าระหว่างการเดินทางได้พบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างระหว่างทางที่เขาตกลงใจมุ่งหน้าไปเมืองนีนิเวนครที่กำลังขยายตัวแล้วก็ได้พบชายผู้จาดีสองคนระหว่างการเดินทางชายสองคนนั้นเล่าให้เขาฟังว่าเรื่องเล่าจากนีนิเวคืออะไรแล้วก็มีผลต่อชีวิตของเขาอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะกับเรื่องราวของโนมาซีซึ่งเป็นลูกของอาคัตนะคะบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนชายสองคนนั้นเล่าว่าในนีนิเวมีบุรุษผู้มั่งคั่งผู้หนึ่งคนคนนี้มีม้าที่วิ่งเร็วมากแล้วก็ไม่เคยแข่งขันแพ้มาก่อนคือเป็นม้าที่มีฝีเท้าจัดแข่งกับใครก็ได้ชัยชนะมาโดยตลอดทำให้เขาเชื่อว่าไม่มีม้าตัวไหนที่จะวิ่งเร็วกว่าม้าของเขาอีกแล้วเขาจึงพร้อมที่จะเดิมพันเท่าไหร่ก็ได้กับม้าเร็วทุกตัวในอาณาจักรบาบิโลนชายทั้งสองบอกกับโนมาซีว่าม้าของบุรุษผู้มั่งคั่งผู้นั้นเมื่อเทียบกับม้าขาวของพวกเขาแล้วม้าขาวของพวกเขาจะเชื่องช้าประหนึ่งลาที่งุ่มง่ามเลยทีเดียวแล้วถ้าหากแข่งขันกันก็จะเอาชนะได้โดยง่ายทั้งสองเสนอให้โนมาซีร่วมลงเงินเดิมพันโนมาซีหลงไหลไปกับแผนการนี้อย่างง่ายดายเหตุการณ์ปรากฏว่าม้าของพวกเขาแพ้อย่างยับเยินเขาสูญทองไปจำนวนมากต่อมาเขาจึงรู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนล่อลวงชายทั้งสองจะเดินทางไปกับกองคาราวานเพื่อหาเหยื่อบุรุษในนีนิเวเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งก็คือรู้กันเลขกฎนี้สอนบทเรียนบทแรกในการแสวงหาหนทางของตัวเองในโลกกว้างให้กับโนมาซีคือพอไปถึงก็ถูกรับน้องโดนหลอกเลยจากนั้นในไม่ช้าเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนอีกบทหนึ่งซึ่งก็ขมขื่นพอๆกันคือในกองคาราวานมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งสนิทกับเขาในเวลาไม่นานชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกเศรษฐีเดินทางไปนีนิเวเพื่อหาช่องทางการสร้างเนื้อสร้างตัวเช่นเดียวกับเขาพอไปถึงไม่นานเขาก็มาบอกกับโนมาซีว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งเพิ่งตายทิ้งร้านแล้วก็สินค้าเอาไว้ขายเลหลังด้วยราคาถูกแล้วก็ชวนโนมาซีลงทุนซื้อร้านกับกิจการของพ่อค้าผู้นั้นโดยร่วมลงทุนคนละครึ่งแต่ตัวเขาเองจะต้องกลับไปเอาเงินที่บาบิโลนซะก่อนจึงขอให้โนมาซีลงทุนทั้งหมดเพื่อซื้อกิจการนั้นไปก่อนเมื่อกลับมาแล้วเขาจึงจะใช้ให้แล้วค่อยเริ่มดำเนินกิจการต่อไปชายหนุ่มผู้นั้นประวิงเวลาเดินทางสู่บาบิโลนนานพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้ซื้อที่ไม่ฉลาดแล้วก็เป็นผู้จ่ายที่โง่นะคะท้ายสุดเขาก็เลิกคบกับชายผู้นี้แต่ไม่ก่อนที่ธุรกิจจะเสื่อมลง
จนเหลือแต่สินค้าที่ขายไม่ออกและไม่มีทองที่จะซื้อสินค้าใหม่ๆอีกแล้วโนมาซีขายเหมาของที่เหลือทั้งหมดให้ชาวอิสราเอลคนหนึ่งไปด้วยราคาอันน้อยนิดในไม่ช้าวันเวลาที่น่าขมขื่นก็ตามมาโนมาซีออกหางานทำแต่ก็ล้มเหลวเพราะว่าเขาขาดการฝึกหัดในการทำมาหากินเขาต้องขายม้าขายทาสขายเสื้อผ้าที่เลิศหรูเพื่อเป็นค่าอาหารแล้วก็ที่พักวันแต่ละวันที่ผ่านไปก็ยิ่งร้ายกาจขึ้นทุกทีคือไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ท่ามกลางวันเวลาที่ขมขื่นเหล่านั้นเขายังจำความเชื่อมั่นที่อาคัตพ่อของเขามีต่อตัวเขาได้พอส่งข้าไปเพื่อให้ดำรงชีวิตเยี่ยงชายชาตรีนี่เป็นสิ่งที่ข้าปักใจแน่วแน่ว่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ในขณะที่เล่าเรื่องผู้เป็นมารดาซบใบหน้าลงในอุ้งมือพลางร้องไห้อย่างแผ่วเบาโนมาซีเล่าต่อว่าช่วงนี้เองข้านึกถึงแผ่นดินเหนียวจารึกกดทั้ง5แห่งทองคำที่พ่อมอบให้ขึ้นมาได้ข้าอ่านถ้อยคำแห่งปัญญาของพ่ออย่างระมัดระวังที่สุดแล้วจึงตระหนักว่าหากเพียงแต่ข้าแสวงหาปัญญาก่อนทองคำก็คงไม่สูญไปง่ายได้แบบนี้ข้าจำกฎแต่ละข้อจนขึ้นใจแล้วตกลงใจแน่วแน่ว่าเมื่อเทพีแห่งโชคลาภประทานรอยยิ้มแก่ข้าอีกครั้งหนึ่งข้าจะทำตามคำชี้แนะแห่งปัญญายาณของผู้สูงวัยไม่ใช่ด้วยความไร้ประสบการณ์แห่งวัยหนุ่มเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ในคืนนี้ข้าจะอ่านถ้อยคำแห่งปัญญาของพ่อที่จารึกบนแผ่นดินเหนียวและมอบให้ข้าเมื่อ10ปีที่แล้วให้พวกท่านรับฟังและนี่คือกฎทั้ง5แห่งทองคำปัญญาของอาคัตที่จารึกลงบนแผ่นดินเหนียวที่มอบให้กับลูกชายติดตัวไปข้อ1ทองคำย่อมไหลมาเทมาและเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทุกคนที่เก็บไม่น้อยกว่า1ใน10ของเงินที่ทำมาหาได้เอาไว้เพื่อสร้างหลักฐานสำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัวข้อ2ทองคำจะทำงานอย่างขยันขันแข็งให้กับเจ้าของผู้ชาญฉลาดซึ่งแสวงหาทางใช้มันอย่างได้ดอกผลมันจะทวีคูณขึ้นประหนึ่งฝูงปศุสัตว์ในท้องทุ่งข้อ3ทองคำรักจะอยู่กับเจ้าของผู้ระมัดระวังและปกป้องมันเจ้าของผู้ลงทุนภายใต้คำแนะนำของคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเงินข้อ4ทองคำจะหลุดลอยไปจากมือของคนที่ลงทุนในธุรกิจที่ตนเองไม่คุ้นเคยหรือไม่เป็นที่เห็นด้วยของผู้ที่เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาทองและข้อที่5ทองคำจะหลีกลี่หนีจากคนที่บังคับให้มันหารายได้ในทางที่เป็นไปไม่ได้หรือจากคนที่ทำตามคำแนะนำเย้ายวนของผู้เปี่ยมเล่และนักวาดแผนการหรือจากคนที่วางใจในความไร้ประสบการณ์และความปรารถนาเร้าใจของตนในการลงทุนโนมาซีบอกว่านี่คือกฎทั้ง5แห่งทองคำที่พ่อข้าได้เขียนเอาไว้ข้าถือว่ามันมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวทองคำเองซะอีกจากนั้นโนมาซีก็หันไปหาทางอาคัตผู้เป็นบิดาอีกครั้งท่านพ่อข้าได้บอกท่านถึงความยากจนและความสิ้นหวังของข้าที่มาจากความไร้ประสบการณ์ของข้าอย่างไรก็ดีไม่มีลูกโซ่แห่งความหายนะใดที่ไม่สิ้นสุดสำหรับข้ามันสิ้นสุดลงเมื่อข้าได้งานคุมทาสหมู่หนึ่งสร้างกำแพงชั้นนอกของนครจากความรู้ในกฎข้อที่1ของทองคำข้าจึงเก็บเหรียญทองแดงไว้1เหรียญจากรายได้ก้อนแรกของข้าข้าเก็บไว้ทุกครั้งที่มีโอกาสจนกระทั่งได้เงิน1แท่งมันเป็นขั้นตอนที่ยาวนานเพราะว่าคนเราต้องกินต้องอยู่ข้าต้องยอมรับว่าข้าใช้จ่ายอย่างไม่เต็มใจเลยเพราะต้องการหาทองคำให้ได้เท่ากับที่พ่อมอบให้ก่อน10ปีจะผ่านไปวันหนึ่งนายทาสใหญ่ซึ่งมีไมตรีจิตกับข้า
บอกกับข้าว่าเจ้าเป็นคนหนุ่มที่มัธยัสถ์ไม่ใช้จ่ายเงินที่ทำมาหาได้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเจ้าคงจะตั้งใจเก็บหอมรอมริบให้ได้มากๆสินะใช่ความปรารถนาอันแรงกล้าของข้าก็คือต้องการจะเก็บทองคำให้ได้จำนวนเท่ากับที่พ่อมอบให้กับข้าซึ่งข้าได้ทำมันสูญไปอย่างเปล่าประโยชน์เป็นความทะเยอทะยานที่ควรค่าแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าทองที่เจ้าเก็บไว้นั้นมันสามารถทำงานให้เจ้าได้เพื่อให้ได้ทองคำเพิ่มพูนขึ้นอีกชายหนุ่มตอบว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขานั้นมันขมขื่นนักเพราะว่าทองของพ่อเนี่ยหมดไปแล้วและเขาเองก็หวั่นใจว่าของที่เขาสะสมเอาไว้จะเป็นเช่นเดียวกันนายทาสที่มีเมตตาต่อเขาก็บอกเขาว่าเดี๋ยวจะสอนบทเรียนเรื่องการจัดการทองคำให้แตกดอกออกผลให้คือถ้าเชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะสอนให้แล้วก็รับรองว่าภายใน1ปีกำแพงชั้นนอกนี่ก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะติดตั้งประตูทองสำริดขนาดมหึมาณทางเข้าแต่ละทิศตลอดทั้งนีนิเวมีโลหะไม่เพียงพอที่จะสร้างประตูแบบนั้นได้กษัตริย์เองก็ยังไม่ได้ทรงจัดเตรียมประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้แผนการของนายทาสผู้นี้ก็คือเขาและเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะร่วมลงทุนกันส่งกองคาราวานกองหนึ่งไปยังเหมืองทองแดงและดีบุกซึ่งอยู่ไกลโพ้นลำเลียงโลหะกลับมาอย่างนีนิเวเพื่อสร้างประตูเมื่อกษัตริย์ทรงบัญชาว่าจะสร้างประตูใหญ่ก็จะมีแต่พวกเขากลุ่มเดียวที่มีโลหะเพียงพอที่จะป้อนให้ได้และเมื่อถึงเวลานั้นพระองค์ก็จะส่งให้ราคาอย่างงามถึงหากพระองค์ไม่ซื้อจากพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังมีโลหะขายในราคาอันควรทีเดียวข้อเสนอของนายทาสทำให้โนมาซีนึกถึงโอกาสอันดีซึ่งกฎข้อที่3ได้บอกเอาไว้เขาจึงลงเงินที่เก็บสะสมไว้ตามคำชี้แนะของผู้รู้และโนมาซีก็ไม่ได้ผิดหวังแต่อย่างใดการลงทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จทองคำจำนวนน้อยที่เขาเก็บหอมรอมริบเอาไว้อย่างกระเบียดกระเสียนเพิ่มพูนมากขึ้นจากการลงทุนครั้งนี้ในเวลาต่อมาเขาได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อที่จะลงทุนร่วมกันในคราวต่อไปคนกลุ่มนี้เป็นผู้ชาญฉลาดในการจัดการทองคำให้แตกดอกออกผลทุกคนสนทนากันถึงแต่ละแผนการที่ควรลงทุนด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะกระทำการพวกเขาไม่เสี่ยงในเรื่องที่อาจจะสูญทุนแล้วก็ไม่ลงทุนที่ปราศจากผลกำไรโดยเด็ดขาดเรื่องโง่ๆอย่างเช่นการแข่งม้าหรือว่าการร่วมหุ้นและล้มเหลวอย่างที่โนมาซีเคยกระทำมาก่อนหน้านี้ไม่อยู่ในสายตาของคนกลุ่มนี้เด็ดขาดพวกเขาฉลาดมากพวกเขาสามารถจะชี้จุดอ่อนของการกระทำดังนั้นออกมาได้ในทันทีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับคนกลุ่มดังกล่าวทำให้โนมาซีเรียนรู้ที่จะลงทุนทองคำลงไปอย่างมีผลกำไรแต่ละปีที่ผ่านไปทำให้ทรัพย์สินของเขาเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างรวดเร็วเขาไม่เพียงแต่หาทองได้ครบจำนวนที่ทำสูญเสียไปเท่านั้นแต่มันยังมีเพิ่มมากกว่านั้นมากมายตลอดเวลาแห่งความล้มเหลวการทดลองและความสำเร็จเขาได้ทดสอบกฎทั้ง5แห่งทองคำนี้เรื่อยมาและเขาก็ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นจริงทุกครั้งสำหรับคนที่ปราศจากความรู้ในกฎทั้ง5นี้นานๆครั้งจึงจะได้ทองมาและมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วแต่ผู้ที่ยึดกฎทั้ง5นี้ทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่และทำงานให้เขาเยี่ยงทาสผู้ซื่อสัตย์โนมาซีหยุดพูดแล้วก็ยกมือโบกไปยังทาสคนหนึ่งทางด้านหลังของห้องทาสผู้นั้นแบกกระสอบหนังสัตว์ที่หนักอึ้งมาวางไว้เบื้องหน้าผู้เป็นนายทีละใบทั้งหมดมี3ใบโนมาซีเปิดกระสอบใบหนึ่ง
ให้อาคัตผู้เป็นบิดาดูท่านพ่อให้ทองข้าถุงหนึ่งเป็นทองคำบาบิโลนโปรดดูเถิดข้าได้นำทองคำนีนิเวศกลับมาคืนด้วยน้ำหนักเท่าๆกันเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันแล้วพ่อมอบแผ่นดินเหนียวจารึกถ้อยคำแห่งปัญญาให้ข้าโปรดดูเถิดข้าได้นำทองคำสองถุงกลับมาเป็นเครื่องตอบแทนข้าทำเพื่อพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าปัญญาของพ่อล้ำค่ากว่าทองขนาดไหนแต่กระนั้นใครเลยจะใช้ทองคำเป็นมาตรวัดปัญญาได้หากไร้ปัญญาเสียแล้วทองคำจะหลุดมือไปโดยเร็วส่วนผู้ทรงปัญญานั้นแม้จะยากไร้ก็อาจแสวงหาทองมาได้ดังที่ข้าได้พิสูจน์แล้วด้วยทองทั้งสามถุงนี้ที่สุดแห่งความพึงพอใจของข้าคือการได้มายืนกล่าวความนี้เบื้องหน้าพ่อเพราะว่าปรีชาญาณของพ่อทำให้ข้ามั่งคั่งขึ้นมาและเป็นที่นับหน้าถือตาในหมู่คนอาคัตผู้เป็นบิดายกมือวางบนศีรษะของโนมาซีลูกชายอย่างรักใคร่เจ้าเรียนรู้บทเรียนของเจ้าอย่างดีถือว่าพ่อโชคดีที่มีลูกซึ่งสามารถจะฝากฝังทรัพย์สมบัติไว้ได้อย่างวางใจคาราบับหยุดเล่าแล้วมองผู้ฟังทั้งหลายเรื่องของโนมาซีมีความหมายอย่างไรบ้างกับพวกเจ้ามีใครบ้างในหมู่พวกเจ้าที่สามารถไปหาพ่อหรือพ่อของภรรยาเจ้าแล้วเล่าเรื่องการจัดการทองอย่างชาญฉลาดเช่นนี้ให้ท่านฟังได้ผู้อาวุโสเหล่านั้นคงได้ยินพวกเจ้าพูดทำนองนี้แน่ว่าข้าเดินทางไกลบ่อยครั้งเรียนรู้มากมายลงแรงอย่างหนักทำมาหาได้ก็ไม่น้อยแต่ทองก็มีอยู่น้อยนิดเสียนี่อีกอะไรบางครั้งข้าก็ใช้อย่างรอบคอบบางครั้งก็ใช้อย่างเขาที่สูญเสียไปอย่างโง่เขานั้นมากมายทีเดียวหากยังคิดอยู่ว่าเป็นเรื่องของโชคเคราะห์ที่ไม่แน่นอนที่ทำให้คนเราบางคนก็มีทองคำมากมายและบางคนก็ไม่มีเลยพวกเจ้าก็คิดผิดแล้วคนเราจะมีทองมากมายก็ต่อเมื่อรู้กฎทั้ง5แห่งทองคำและกระทำตามนั้น This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะคะงานของจอร์จเอสเคลสันสุริยฉัตรชัยมงคลแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะคาราบับก็คุยกับหนุ่มๆบอกว่าเขาเองได้เรียนรู้กฎทั้ง5นี้มาตั้งแต่ยังหนุ่มแล้วก็ทำตามเขาจึงรวยการที่เขาร่ำรวยมั่งคั่งไม่ได้เป็นเพราะเวทมนต์คาถาความมั่งคั่งที่มาอย่างพรวดพราดก็ไปด้วยอาการเดียวกันคือรวยเร็วก็จนเร็วความมั่งคั่งที่ยืนยงจะสร้างความโสมนัสยินดีแก่ผู้ครอบครองทีละน้อยเพราะว่าเป็นบุตรที่ถือกำเนิดจากความรู้และการคล้ายๆกับเป็นการมั่นคงยืนกรานกระทำตามเป้าหมายของตนคือโดยรวมก็คือถ้ารวยเร็วก็อาจจะหมดเร็วแต่ถ้าค่อยๆรวยมันก็จะอยู่นานคาราบับบอกว่าการสร้างความมั่งคั่งเป็นเพียงสัมภาระที่ไม่หนักหนานักบนหลังของผู้ที่มีความคิดแบกสัมภาระนั้นก้าวเดินไปอย่างสม่ำเสมอปีแล้วปีเล่าในที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายกฎทั้ง5แห่งทองคำจะนำมาซึ่งรางวัลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้กระทำตามแต่ละข้อแฝงความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งคาราบับบอกว่าหากเจ้าไม่ฟังให้ดีข้าก็จะไม่เล่าซ้ำแต่ข้านั้นจำมันได้ขึ้นใจเพราะว่าสมัยหนุ่มๆข้าประจักษ์ในคุณค่าของมันและไม่พอใจจนกว่าจะเรียนรู้มันอย่างท่องแท้คำต่อคำและนี่คือกฎแห่งทองคำข้อที่หนึ่งทองคำย่อมไหลมาเทมาและเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว
สำหรับทุกคนที่เก็บไม่น้อยกว่า1ใน10ของเงินที่ทำมาหาได้เอาไว้เพื่อสร้างหลักฐานสำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัวใครก็ตามที่เก็บ1ใน10ของเงินที่ทำมาหาได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเอาไปลงทุนอย่างฉลาดรอบคอบจะสามารถสร้างหลักฐานมั่นคงส่งคุณค่าแล้วก็จะกลายเป็นแหล่งรายได้ในอนาคตของตนอย่างแน่นอนแล้วก็ยังเป็นการประกันความปลอดภัยของครอบครัวด้วยคือสามารถจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยของครอบครัวในกรณีที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วคือเป็นมรดกเป็นทรัพย์สมบัติที่ทิ้งเอาไว้ได้ด้วยกฎข้อนี้กล่าวว่าทองคำจะไหลมาเทมาสู่คนเช่นนี้เขารับรองได้ด้วยความเป็นไปในชีวิตของเขาเองเขาในที่นี้ก็คือคาราบับยิ่งเขาเก็บสะสมเอาไว้ได้มากเท่าไหร่ทองก็ยิ่งหลั่งไหลมาสู่เขามากขึ้นเท่านั้นแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วทองที่เขาเก็บไว้หาดอกผลเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเจ้าของเช่นกันถ้ารู้จักเก็บสะสมและดอกผลของมันก็จะแตกดอกออกผลออกไปอีกนี่คือผลของการกระทำตามกฎข้อแรกกฎแห่งทองคำข้อที่2ทองคำจะทำงานอย่างขยันขันแข็งให้กับเจ้าของผู้ชาญฉลาดซึ่งแสวงหาทางใช้มันอย่างได้ดอกผลมันจะทวีคูณขึ้นประหนึ่งฝูงปศุสัตว์ในท้องทุ่งคาราบับบอกว่าอันที่จริงแล้วทองคำคือคนงานที่ขยันมันกระหายที่จะทวีคูณขึ้นตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสดีๆทุกคนที่มีคลังทองคำจะมีโอกาสใช้มันให้ได้ดอกผลมากที่สุดเสมอเมื่อเวลาล่วงไปมันจะทวีคูณตัวเองอย่างน่าประหลาดใจทีเดียวกฎแห่งทองคำข้อที่3ทองคำรักจะอยู่กับเจ้าของผู้ระมัดระวังและปกป้องมันเจ้าของผู้ลงทุนภายใต้คำแนะนำของคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเงินทองคำจะอยู่กับเจ้าของผู้ระมัดระวังมันจะหลีกลี่จากเจ้าของที่ปล่อยปละละเลยผู้ที่แสวงคำแนะนำจากคนที่เชี่ยวชาญการจัดการเรื่องเงินในไม่ช้าก็จะเรียนรู้ที่จะไม่เอาสมบัติของตนไปลงทุนอย่างเสี่ยงอันตรายแต่จะเก็บมันไว้อย่างปลอดภัยและชื่นชมกับการเพิ่มพูนอย่างสม่ำเสมอของมันกฎแห่งทองคำข้อที่4ทองคำจะหลุดลอยไปจากมือของคนที่ลงทุนในธุรกิจที่ตนเองไม่คุ้นเคยหรือไม่เป็นที่เห็นด้วยของผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาทองสำหรับคนที่มีทองคำอยู่ในครอบครองแต่ยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการกับมันแล้วจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเป็นกิจการที่ให้กำไรสูงแต่นี่เป็นอันตรายต่อการสูญเสียทรัพย์ของตนเนื่องจากหากวิเคราะห์ดูอย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วจะพบว่ากิจการเหล่านั้นมีทางที่จะได้กำไรน้อยมากดังนั้นผู้เป็นเจ้าของทองคำซึ่งยังขาดประสบการณ์แต่เชื่อในการตัดสินใจและลงทุนทางธุรกิจหรือการใดการหนึ่งซึ่งตนเองยังไม่คุ้นเคยจะพบว่าวิจารณญาณของตนบกพร่องบ่อยครั้งและต้องจ่ายให้กับความขาดประสบการณ์ด้วยทรัพย์ที่ตนเก็บหอมรอมริบไว้คนฉลาดคือผู้ลงทุนภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในวิถีแห่งทองคำเท่านั้นกฎแห่งทองคำข้อที่5ทองคำจะหลีกลี้หนีจากคนที่บังคับให้มันหารายได้ในทางที่เป็นไปไม่ได้หรือจากคนที่ทำตามคำแนะนำเย้ายวนของผู้เปี่ยมเล่ห์และนักวาดแผนการหรือจากคนที่วางใจในความไร้ประสบการณ์และความปรารถนาเร้าใจของตนในการลงทุนเรื่องราวเปี่ยมสีสันแพรวๆตื่นเต้นเร้าใจดุจนิยายผจญภัยจะมาสู่ผู้เป็นเจ้าของทองหน้าใหม่เสมอเรื่องราวเหล่านี้ประหนึ่งจะร่ายมนต์ให้ทรัพย์ของเขาสามารถหาผลกำไรเพิ่มพูนขึ้นในทางที่เป็นไปไม่ได้
จงฟังคำของผู้รู้เพราะพวกเขารู้อย่างแท้จริงถึงความเสี่ยงที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังแผนการสร้างความร่ำรวยอย่างทันทีทันใดคารบับบอกว่าให้จำหลักการของผู้มั่งคั่งแห่งนินิเวกลุ่มนั้นให้ดีพวกเขาไม่ยอมเสี่ยงต่อแผนการที่อาจสูญต้นทุนหรือไม่มีกำไรเรื่องของกฎทั้ง5แห่งทองคำสิ้นสุดลงเพียงนี้คารบับบอกว่าที่เล่าให้พวกเจ้าฟังก็เท่ากับข้าได้เล่าถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของตัวข้าเองด้วยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรมันเป็นสัจจะที่ทุกคนต้องเรียนรู้เสียก่อนหากต้องการจะก้าวพ้นจากคนส่วนใหญ่ที่คล้ายกับเหล่าหมาป่าข้างนอกโน่นที่แต่ละวันต้องนั่งกรัดกรุ่มว่าจะหาอาหารมาประทังชีวิตได้ที่ไหนพรุ่งนี้เราก็จะเข้าสู่บาบิโลนแล้วดูนั่นสิเจ้าเห็นเปลวเพลิงที่ลุกโรจน์ชั่วนิรันดร์เหนือวิหารแห่งเบลหรือเปล่าเรามาใกล้พอที่จะมองเห็นตัวเมืองแล้วพรุ่งนี้พวกเจ้าแต่ละคนก็จะได้รับทองกันทั่วหน้าเป็นทองคำที่เจ้าทำมาหาได้อย่างสุจริตด้วยการรับใช้ข้าด้วยความซื่อสัตย์10ปีนับจากคืนนี้ไปเจ้าจะเล่าเรื่องของทองคำจำนวนนี้ว่าอย่างไรหากในหมู่พวกเจ้ามีคนที่เหมือนกับโนมาซีคือใช้ส่วนหนึ่งของทองที่ได้มาเริ่มสร้างหลักฐานของตนอย่างรอบคอบและกระทำตามคำแนะนำที่เปี่ยมปัญญาของอาคัตอีก10ปีนับแต่นี้ไปนี่เป็นการเดิมพันที่ปลอดภัยยิ่งเจ้าก็จะเหมือนกับบุตรชายของอาคัตคือร่ำรวยและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปการกระทำที่ชาญฉลาดจะอยู่กับเราชั่วชีวิตเพื่อทำให้เราชื่นชมและก็ช่วยเหลือเราและแน่นอนที่สุดการกระทำอันเคราก็จะติดตามรบกวนทรมานเราด้วยเช่นกันน่าเศร้าที่มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้ในอันดับต้นๆของสิ่งที่ตามมาหลอกหลอนเรานั้นก็คือความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่เราน่าจะได้ทำลงไปเกี่ยวกับโอกาสดีๆที่เราไม่ยอมรับเอาไว้ขุมสมบัติแห่งบาบิโลนนั้นมหาศาลนักมหาศาลจนไม่มีใครประเมินค่าเป็นทองคำได้แต่ละปีมันมากมายแล้วก็มากมายขึ้นเหมือนกับขุมทรัพย์ทุกหนแห่งมันคือรางวัลก้อนงามที่รอคอยคนที่มีเป้าหมายอันแน่วแน่ที่จะมีส่วนร่วมในมันภายในความกล้าแกร่งแห่งแรงปรารถนาของพวกเจ้าทุกคนคืออำนาจมหัศจรรย์จงใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎทั้ง5แห่งทองคำเป็นเครื่องชี้นำพลังอำนาจนั้นแล้วเจ้าจะได้เป็นอีกผู้หนึ่งที่เข้าไปมีส่วนร่วมในขุมทรัพย์แห่งบาบิโลนตอนหน้าจะเป็นเรื่องนายทุนเงินกู้แห่งบาบิโลนค่ะแน่นอนว่ามีประเด็นมีแนวคิดวิธีการที่น่าสนใจติดตามตอนหน้าตอนที่8กับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานของจอร์จเอสเคลเซนสำนวนแปลของคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลนะคะสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดหมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้แล้วหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ